นะคะก็จะออกไปถ่ายรูปกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้จะไปหาซื้อของกินด้วยฮัลโหลอันยองฮันเซโยค่ะ everybodyก็ตอนนี้นะคะลิลลี่อยู่ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีนะคะก็จะมีการแต่งตัวแบบว่ามีความออนนี่เบาๆอะไรอย่างนี้แต่ว่าหน้ายังสดมากนะคะวันนี้เนี่ยก็จะไปถ่ายรูปในเผชิญอากาศค่อนข้างหนาวแปลกมากคือตอนนี้เป็นหน้าร้อนแต่เหมือนเมื่อวานฝนตกนะคะแล้วคือลิลลี่ก็ไม่สบายแล้วแบบอากาศก็หนาวเฉยเลยเซ็ตเสื้อผ้าที่เตรียมมาก็คือแบบว่าเซ็กซี่เฮฮาปาจิงกุมากนะคะแต่ว่าก็คือไม่สามารถใส่ได้ในตอนนี้นะคะก็ต้องใส่สูทแบบเกรย์ๆไว้ก่อนเนาะพูดคำทำเพลงเยอะแยะมากมายอีกแล้วนะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะโดยขั้นแรกนะคะลิลลี่จะมาถือโอกาสเปิดกลุ่มพวกสกินแคร์แล้วก็เมคอัพต่างๆที่ลิลลี่พกมาในทริปนี้ด้วยนะคะโดยนี้นะคะก็จะเป็น3ตัวที่พกมาในทริปนี้ค่ะ Biotherm Aqua Super Concentrate Moisturizer นะคะโดยที่เขาจะออกมาทั้งหมด3สูตรด้วยกันนะคะนี่ก็จะเป็นหน้าตาแบบสีฟ้าสีเขียวสีชมพูแบบนี้นะคะอันแรกนะคะจะเป็นสูตรสีฟ้านะคะ Aqua Bronze นะคะซึ่งตัวนี้นะคะมีส่วนผสมของไฮยาลูโรนิกแอซิดนะคะแล้วก็ Live Plankton ซึ่งตัวนี้นะคะเขาจะช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นนะคะเหมาะมากๆเลยค่ะสำหรับคนที่มีผิวแห้งหรือว่าผิวลอกนะคะลิลลี่แนะนำเป็นสูตรสีฟ้าสูตรนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นสูตรที่ลิลลี่ชอบใช้อยู่เป็นประจำด้วยค่ะอันที่2นะคะสีชมพูน่ารักมุ้งมิ้งฟรุ้งฟริ้งกินกล่องแก้วมากตัวนี้นะคะเป็น Hydration and Glowซึ่งตัวนี้นะคะเขาจะมีส่วนผสมของวิตามินซีนะคะแล้วก็ไลฟ์แพลนตอนตัวนี้นะคะก็จะตอบโจทย์มากๆนะคะสำหรับคนที่อยากให้มีผิวหน้าที่แบบไบรท์ออร่าอะไรอย่างนี้นะใครที่ผิวรู้สึกว่าแบบมีความหมองคล้ำอย่างเงี้ยลิลลี่แนะนำเป็นตัวนี้เลยนะคะสีชมพูอันนี้เลยส่วนอันสุดท้ายนะคะก็เป็นสูตรสีเขียวอะควาเพียวอันนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะเขามีส่วนผสมของกรดซิลิเอซิกนะคะแล้วก็ไลฟ์แพลงตอนที่จะช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความเรียบเนียนดูขมขื่นกระชับแล้วก็ควบคุมความมันส่วนเกินบนใบหน้าได้นะคะใครที่เป็นสาวหน้ามันนะแล้วก็อยากจะแบบมีผิวที่เรียบเนียนดูขมขื่นกระชับอะไรอย่างเงี้ยลิลลี่แนะนำเป็นสูตรสีเขียวสูตรนี้เลยนะคะอันนี้นะคะเป็นความแตกต่างของเนื้อทั้ง3สูตรนะคะอันนี้เป็นสูตรสีฟ้าที่ลิลลี่จะใช้นะคะแล้วก็สีชมพูก็จะเป็นเนื้อแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นสีเขียวนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะความแตกต่างกันโดยสำหรับวันนี้นะคะลิลลี่ก็จะใช้ตัวโปรดของลิลลี่อันนี้นะคะก็คือเป็นสูตรสีฟ้าในการที่จะเตรียมผิวก่อนแต่งหน้ากันค่ะโดยเนื้อของเขานะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะอันนี้คือตั้งแต่ลิลลี่ได้ใช้มาคือลิลลี่ชอบมากๆลิลลี่รู้สึกว่าแบบมันดีมากอะสำหรับลิลลี่แล้วก็ตอบโจทย์มากๆสำหรับคนที่ผิวแห้งคือตอนนี้ลิลลี่ไม่สบายหนักมากทุกคนแล้วแบบจมูกตรงเนี้ยของลิลลี่อะมันลอกไปหมดเลยอะก็คือจะเน้นทาตรงนี้เยอะๆนะคะเวลาเราแต่งหน้าแล้วมันจะได้ไม่เป็นคราบนะคะคือเวลาแบบไม่สบายแล้วมาเจออากาศหนาวอะคือแบบทรมานมากจริงๆต้องขอโทษที่คลิปนี้เสียงอู้อี้มากกว่าปกตินะคะคือแบบน้ำตาจะไหลอะขอแชร์แบบไม่ไหวจริงอะก็พอทาไปนะคะก็จะช่วยทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นตลอดวันนะคะแล้วก็หลอกคนอื่นว่าเราไม่ได้ป่วยเออก็ทาเราก็จะดูแบบผิวอิ่มน้ำแบบสาวเกาหลีแบบนี้แล้วก็อันนี้รีพกอันนี้มาด้วยอันนี้นะคะเป็น Biotherm Life Plankton แบบ Eye Cream นะคะซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่ชอบมากๆนะคะคือมีตุนไว้ในกลุ่มแล้วอีก2อันอันนี้ก็ใช้มาประมาณครึ่งอันแล้วนะคะคือเวลาไปไหนก็พกอันนี้ตลอดนะคะแล้วก็อยู่บ้านก็ใช้อันนี้เพราะว่าเวลาคนที่เป็นภูมิแพ้อ่ะใต้ตามันจะมีความแบบลอกๆอ่ะแล้วพอทาตัวเนี้ยแล้วแบบมันชุ่มชื้นอ่ะเป็นอะไรที่ดีต่อใต้ตาของลิลลี่มากๆนะคะแล้วก็ทาบริเวณตรงตาตรงนี้แบบบางๆด้วยนะแต่ว่าอย่าทาเยอะมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแต่งตากันโอเคหลังจากนั้นก็จะทาลิปมันกันนะคะอันนี้ลิลลี่ใช้เป็นของคาแรงส์นะคะเพราะว่าปากจะได้ไม่แห้งเน้นทาบริเวณแบบขอบปากเยอะๆก็เดี๋ยวจะใช้อันนี้เป็นตัวเดิมนะคะที่ชอบลูกรักตลอดกาล Laneige White Dew Toner Fluid SPF 35 PA+ บวกๆค่ะวันนี้แบบแดดไม่ค่อยแรงมากเท่าไหร่นะก็ทากันแดดบางๆก่อนต่อมานะคะก็จะใช้เป็น YSL อันนี้นะคะก็จะเป็นพายเมอร์ที่จะช่วยควบคุมความมันอ้าวรีพูดลิ้นพันกันก็คือแบบกลัวคนแย่งพูดอีกแล้วลิลลี่จะไม่ทาตรงนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้ของลิลลี่มันค่อนข้างแห้งอยู่แล้วก็จะควบคุมความมันบริเวณส่วนอื่นอ้าวเดี๋ยวก่อนรีเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรวะครีมเลอะผมเพิ่งเห็นกลัวผมไม่สวยทาไปถึงผมด้วยเนาะเผื่อแผ่มากผมบอกพอก่อนเนาะเดี๋ยวมันเนาะคุยกับผมตัวเองก็ได้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดอ่ะก็ทาเสร็จเรียบร้อยนะคะอ่ะทีนี้แต่งหน้ากันได้แล้วเนาะพูดภาพทำเพลงเยอะก็
ก็จะใช้เป็นคาร์แลงส์ตัวนี้นะคะนี่ลี่ใช้เป็นเบอร์105นะคะอันนี้เนี่ยก็จะให้เอฟเฟกต์ผิวแบบโกลว์ก็แปะเข้าไปเลยต่อมานะคะก็จะใช้เป็นอันนี้เป็นชาร์ดคริสเลตนะคะคอนซีลเลอร์ที่ดีตลอดกาลและตลอดไปของลิลลี่คือปกติอะลิลลี่ไปเติมฟิลเลอร์ใต้ตามาแล้วแล้วมันจะไม่ค่อยดำเลยปกติแทบไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์เลยแต่ว่าช่วงเนี้ยคือแบบมันไม่ไหวจริงคือลิลลี่ภูมิแพ้หนักมากไม่สบายหนักมากก็เลยต้องใช้คอนซีลเลอร์ช่วยนิดนึงนะคะปกติบางทีลิลลี่ไม่ทาคอนซีลเลอร์เลยแบบแค่ทารองพื้นแล้วก็แบบอยู่และสวยหรูครบจบในหนึ่งตลับเนาะอ่ะก็ลิลลี่จะใช้พาวเวอร์คูชั่นนะคะในการที่จะแท็บเข้าไปค่ะอ่ะแล้วก็จะใช้แป้งคิวเพรสนะคะรุ่นสีฟ้าลิลลี่ใช้เป็นสี P1 นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นแป้งที่ดีงานตลอดกาลและตลอดไปของลิลลี่เฮ้ยคือแบบถูกและดีมีจริงขาดเธอเหมือนขาดใจหมดเลยก็ตบเข้าไปนะคะตอนนี้นะคะก็จะมีแบ็กกราวด์ประกอบเป็นคุณเจวันเดอร์พีนะคะผู้สนับสนุนหลักของกล้องของเราในวันนี้นะคะถ้าไม่มีเจพีนะคะคลิปนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นโอ้โหซึ้งมากน้ำตาจะไหลแล้วได้ราคาผิวของเราในวันนี้คือต้องแบบกราบแม่มากนะคะนี่คือมงลงมากใช้แล้วแบบว่าหน้าเนียนแบบไม่มีที่ติจริงๆอ้าวจะขายของแต่ว่าก็ผิดด้านเนาะหันมาฝั่งนี้ก่อนแม่ยังไงคือแบบอ้าวดีกว่าผิดพลาดทางเทคนิคนี่คือแบบใช้แล้วแต่งหน้าต่อได้โดยที่ไม่เป็นคราบนะคะแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันเกินไปแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นตลอดวันด้วยนี่นะคะใช้ Benefit Balsamแล้วก็มีการขยับเข้ามาใกล้ๆเอาเสียงก็ไม่มีอยากจะร้องเพลงนะแล้วก็เดี๋ยวจะใช้ Too Faced นะคะนี่เป็น Natural Matte อันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ซื้อมาจากอเมริกาแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้จะใช้เวลาแบบ Travel เท่านั้นนะเดี๋ยวที่จะใช้เป็นสีstrapless อันนี้นะคะในการที่จะขัดเบ้าของเราแบบเบาๆให้แบบดูนัวๆละมุนตุ้นตุ่นตุ่นไปนะคะโอเคเหมือนโดนต่อยมาเนาะอันนี้นะคะจะเปิดซิงน้องใหม่อันนี้เพิ่งซื้อมาเมื่อวานนี้เลยอ่ะแกะไม่ได้อีกละตามสไตล์ลิลลี่นาริยาเป็นสไตล์นันดานะคะอันนี้เป็นแบบstrobing skin palette ซึ่งเดลิลี่จะใช้มาในการแต่งตาในวันนี้ด้วยก็เดี๋ยวจะใช้เป็นสีนี้นะคะก็จะแปะเข้าไปให้มันมีความแบบวิ้งวังคือแต่งตาก็คือจะแต่งง่ายๆเพราะว่าแต่งยากๆไม่เป็น เอาอีกแล้วขำเองเนาะคนอื่นไม่ขำไม่รู้แต่เราขำก็พอใจแล้วเนาะแล้วก็เอาแบบมือมาแบบโดนๆตรงนี้นิดนึงอะให้มันแบบดูกระจ่างใสอะให้มันดูแบบเข้มขึ้นนิดนึงเพราะวันนี้อยากจะได้ลุคแบบนักธุรกิจก็ต้องมีความแบบฉันช่วยเหลือป่ะลุคนักธุรกิจวันนี้เปิดซิงของใหม่รอบที่ 50,000 นะคะอันนี้เป็นลิลลี่บายเรดเอาจริงมันไม่เห็นน้ำตาลเลยว่ะแต่คือมันก็ดูซอฟกว่าสีดำที่ปัดปกติอ่ะมันไม่ได้ทำให้ตาเข้มขึ้นขนาดนั้นจะเป็นประมาณนี้ก็ไม่ค่อยน้ำตาลมากว่ะเอาจริงพอได้อยู่แล้วก็ปัดคิ้วไปด้วยเลยนะคะเพราะว่าลืมมาที่ปัดคิ้วมาปัดให้มันตั้งขึ้นมาอย่างนี้คิดว่ามันน่าจะเวิร์กสำหรับคิ้วมากๆเลยแหละเพราะว่ามันทำให้คิ้วตั้งขึ้นมาได้ดีมากๆแล้วก็เดี๋ยวจะใช้เป็นอายไลเนอร์อินเนอร์อายไลเนอร์พูดไม่ถูกของ Intuit นะคะอันเดิมสีน้ำตาลเข้มนะอันนี้กะว่าจะไม่เขียนอายไลเนอร์นะก็จะใช้ให้มันแบบดูเข้มแค่โคนขนตาพอเพราะว่าคนที่นี่อ่ะเขาแบบโบกรองพื้นคูชั่นหนาๆอันหนึ่งใช่ป่ะแล้วก็ทาปากสีแดงแค่นั้นเองเมื่อวานคือกลมกลืนมากบอกเลยก็แต่งวันนั้นแหละสวยมากบอกเลยค่ะแม่เกาหลีสุดๆอ่ะนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะคะดูดีมีระดับมีชาติตระกูลอ่ะแล้วก็จะใช้สีเฮลเว่นอันนี้นะคะในพาเลตเดิมในการที่จะทำเป็นแบบหัวคิ้วตรงนี้หนวดคิ้วอวัยวะในร่างกายนี่มันพูดยากจริงๆปัดแก้มันนี้นะคะมีผมติดด้วยโอ้โหมันทองมากอ่ะมันอร่ามมากอ่ะ
ผิดพลาดทางเทคนิคอะไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบเนี้ยตอนแรกคิดว่าจะมีสีแบบนิดหน่อยแต่นี่คือมันเหมือนเป็นไฮไลท์ประกายชมพูว้ายผิดพลาดทางเทคนิคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยใช้บลัชอันอื่นมาเติมแทนแล้วก็ใช้สีที่เป็นแบบทองทองนี้นะคะมาทำนั่งจมูกแล้วก็เพิ่มตรงนี้นิดนึงให้ตามันดูพ็อปขึ้นมาก็ตรงปากตรงนี้ทีนี้กลับมาตายรังนะคะพาเลต Hourglass สุดที่รักของเรานะก็คือเดี๋ยวจะใช้กับแปรงเดิมรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงใช้กับสีให้มันมีสีสันในแก้มนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้นี้ผิดพลาดทางเทคนิคคือตอนนี้หน้าเหมือนแบบไปฝังลูกนิมิตได้แล้วอะคือมันทองมากอะในกล้องมันอาจจะสวยนะแต่คือตัวจริงอะโอ้โหยังกับไปปิดทองหลังพระมาอาจจะต้องมีการเคลียร์หน้านิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรตอนนี้เราถือคติตามพี่มอสเตอร์นะคะก็คือปัดก่อนเดี๋ยวอ่อนเองก็คือคิดว่าเดี๋ยวมันก็น่าจะอ่อนลงไปตามการเวลาที่เราไปอยู่ด้านนอกบนโลกอันแสนโหดร้ายนี้นะอุ้ยแต่ในกล้องมันสวยมากเลยอ่ะสวยขนลุกมากขนลุกมากแต่หน้ามันรีบขาวไหมมันวอกกะเจ้เหมือนมันโป๊ะออกมาพระเจ้าช่วยกล้วยทอดไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้อันนี้มาเบะแต่ในกล้องอะคือหนูว่าน่าจะเป็นลุคที่แบบถ่ายรูปขึ้นอะแต่คือตัวจริงเนี่ยสไตล์นันดามันแบบไม่ได้ตรงบอกแล้วเราไม่ต้องบอกไม่ได้ไม่ได้ต้องตรงนะคะเดี๋ยวเขาจะตกใจกันทั่วบ้านทั่วเมืองเนาะอ่ะก็เดี๋ยวใช้อันนี้อันนึงแปรงก็ไม่ยอมเปลี่ยนในการที่จะทำให้เบลอพาวเดอร์ให้มันดูสวยงามมากขึ้นโอ้ยเจ็บอ่ะปิดพาเลตแล้วแบบหนีบนิ้วตัวเองเจ็บจริงอ่ะโอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะทาปากนะคะด้วยจูซี่แปรงมูตินอันนี้นะคะอันนี้เป็นสีเบอร์ CR02 นะคะของ Apio ก็เดี๋ยวเราจะทาด้านในตรงนี้เกินสีที่แบบสวยมากโอเคเสร็จแล้วนะคะก็ออกไปเที่ยวกันเลยเย้ฮัลโหลก็อันนี้นะคะอีกวันหนึ่งแล้วนะคะเราก็ออกมาข้างนอกกันหลังจากที่เราทำ Get Ready With Me จะบอกว่าแบบเสื้อมีความซ้ำกับเมื่อวานนิดนึงนะคะเพราะว่าหนาวมากแล้วแบบไม่ได้เตรียมใจว่าจะหนาวขนาดนี้มีแต่ชุดแบบซัมเมอร์โลฮานะคะตอนนี้ก็กำลังรอพี่ๆอยู่นะคะก็จะออกไปถ่ายรูปกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้จะไปหาซื้อของกินด้วยนะคะเราอยู่ที่ King Cross นะคะซึ่งก็เป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ที่ไม่ได้จุดลิขสิทธิ์นะโคเรียนะคะก็จะมาถ่ายรูปกันเย้ผู้จัดการสุดแซ่บของเรานะคะเจนนี่แบ็คพิงค์แบ็คพิงค์ in your area เออเหรอแอดเวนเจอร์แอดเวนเจอร์มาแบบแอดเวนเจอร์เร็วชมผู้คนในวอล์ก1 2 3เฮ้ยมีเสียงแมวมองแมวมองแมวไม่มองแล้วสนใจหรอกแมวไม่มองเย้ตอนนี้นะคะก็มากินข้าวแล้วนะเอ้ยนี่ผู้บริหารมากินข้าวนะคะวันนี้ก็มีจัดประชุมกันนะคะก็เลขานี่เลขาอยู่ด้านนะคะจดจดเลยนะคะเพราะว่า SCG ตอนนี้ลงทุนไปประมาณ80,000 ล้านได้แล้วก็มี CP อยู่อีกฝั่งหนึ่งอันนี้เป็นผู้บริหาร CP นะคะผู้บริหารมากแบบว่าเป็นเกาหลีเป็นเจนนี่แบบพิงค่ะอันนี้พอดีกว่าค่ะเดี๋ยวไม่มีมุกเล่นเนาะอันนี้จะมากินข้าวกันนะคะกว่าจะสั่งรู้เรื่องยากมากเลยค่ะแต่มาได้แค่นี้ได้มาแค่นี้สั่งตั้งนานเนาะไม่รู้จะกินกันอีกหรือเปล่าลูกข้างหลังคุยกันเสียงดังมากก็ตะโกนคุยบ้านแบ็คพิงค์อ่ะ Blackpink in your area yes น่ารักมากมีคนพามาเรามาฉี่ที่ซื้อมาเพราะว่าไม่ใช่อะไรปวดฉี่ปวดฉี่มากตอนนี้แ
นะแต่อากาศมีความเย็นก็เรากำลังจะไปหาคาเฟ่อันที่ 50,000 นั่งกินกันอีกนะคะก็คือจะไม่มีทางหยุดกินจนกว่าตัวจะแตกคือถึงแม้ว่าตัวนี้จะแตกแล้วแต่ว่าก็มีการเย็บให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะแต่ต้องแตกใหม่อีกรอบนะถึงจะหยุดกินก็นี่นะคะก็อยู่กับสาวๆทั้งหมดหลากหลายชีวิตนะคะเราก็เดินหลังท้ายอยู่ตลอดเพราะว่าเหนื่อยเดินช้าเนาะยังไงอุ้ยมีหมาด้วยน่ารักมากหมาดมตูดกันใหญ่เลยน่ารักมากก็กำลังจะไปเดินช้อปปิ้งหลังจากที่ตะลุยกินคาเฟ่มาเยอะมากก็ตอนนี้ลี่ก็แยกออกมาเดินคนเดียวนะคะเพราะว่าจะช้อปปิ้งแบบจริงจังมากไม่งั้นก็จะรอกันไปรอกันมาเปล่าๆเนาะแล้วก็ไปช้อปปิ้งกันเลยที่เราไปช็อปแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาพบปะกับฝูงชนเหมือนเดิมแล้วก็กำลังจะมากินร้านนี้นะคะอยู่ที่พงแดนะคะก็จะเป็นราคาแบบนี้คือแบบเหนื่อยมากคือเพราะว่าไม่ได้กินอะไรเลยนะคะคือกินแค่หมูตอนเช้าแล้วก็หน้ามืดคล้ายจะเป็นลมมากนะคะเย้ก็ตอนนี้นะคะก็กลับมาถึงโรงแรมแล้วนะคะก็มาร์กหน้าเตรียมตัวนอนแล้วนะคะถ้าเกิดสมมติชอบคลิป Get Ready With Me กับ Walk นะคะก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้ลิลลี่ด้วยนะคะเดี๋ยวลี่จะมีวอล์กเกาหลีแบบเต็มๆนะคะที่ไปเที่ยวกับเพื่อนบล็อกเกอร์นะคะก็คือเดี๋ยวจะทำเป็นอีกคลิปนึงนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะมามาร์กหน้าโชว์ก่อนนอนบ๊ายบายค่ะ